มาข่าวต่อไปเลยแล้วกันนะฮะหายหน้าจากวงการไปพักใหญ่เลยนะครับสำหรับหนุ่มบอลอัศนัยนะฮะเจ้าตัวเอ่ยปากยอมรับเลยนะครับว่าเพราะความติสของตัวเองเลยนะครับตอนนี้หมดสัญญากับโพลิพัทแล้วแล้วก็จะไม่ต่อสัญญานะฮะแต่ก็ยังมีละครแบบว่าติดต่อมาบ้างส่วนเรื่องสถานะตอนนี้นะครับโสดอยู่นะครับแต่จะสนิทหรือเปล่านะครับเราไปฟังเจ้าตัวสัมภาษณ์กันเลยนะฮะคือเอาจริงๆไม่ได้คือที่หายไปเนี่ยหายเพราะตัวเองมากกว่าคือบอกตรงๆครับผมคือไปเช็คได้ไม่ได้พูดเพื่อให้ตัวเองดูดีนะว่าแบบมีละครแล้วไม่รับแต่ว่าปีที่แล้วแบบเรายังรู้สึกว่าอยากพักอยากอะไรด้วยติดแตกออกมาเนี่ยอยากคิดอะไรเรื่อยเปื่อยไม่มันไม่มีเหตุผลน่ะมันยังไม่ถึงเวลาแต่ว่ามันใช่คือพูดไปก็คงไม่เข้าใจอ่ะอ๋อไม่ออกครับผมยังรับวงการนี้อยู่ครับผมก็เนี่ยเดี๋ยวมีละครแน่นอนเดี๋ยวเจอกันครับสถานะหัวใจตอนนี้นะครับสถานะตอนนี้ค่อนข้างโสดแต่ก็ไม่สนิทอ๋อก็คือที่บอกค่อนข้างโสดก็คือโสดแต่ว่าก็มีคนคุยนะครับใช่แต่ว่านั่นแหละก็คือมันยังไม่ชัดเจนไงเลือกเยอะไหมผมว่าผมเป็นตัวเลือกของเขามากกว่านะฮะสเปคเหรอฮะก็เมื่อก่อนสเปคเยอะครับแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าเอาพอดูสวยคุยกันเข้าใจนิดนึงฮะอายุเยอะแล้วครับไม่ค่อยเลือกมากแล้วครับอายุเยอะแล้วครับไม่ค่อยเลือกมากแล้วครับจะถามว่าสเปคเป็นยังไงนะครับก็ต้องสวยคุยกันรู้เรื่องนะฮะต้องคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมครับคือไม่เรื่องมากแต่ว่าต้องสวยแล้วคุยกันไม่รู้ คุณเริ่มคุยไม่รู้ ผมพูดไม่รู้เรื่องแล้วครับสวัสดีครับแฟนๆชาว Workpoint ทุกคนครับตอนนี้ Workpoint ของเรามีรายการย้อนหลังใน YouTube แล้วนะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปกดติดตามที่ปุ่มนี้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดรายการดีของเรานะครับอ้าวแล้วเจอกันครับ